รู้สึกสนุกค่ะที่ได้เข้ามาช่วยตอนมัธยมก็ได้แบบว่ามีโอกาสเข้ามาเล่นแต่พอแบบเราได้เข้ามาทำจริงก็รู้สึกว่าสนุกมากพี่ๆเต็มที่กันมากทุกๆคนแบบสามัคคีกันมากค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึงพี่ๆรุ่นต่อไปที่กำลังจะทำนะคะก็สู้ๆค่ะรู้สึกท้าทายมากครับเพราะว่ามันก็เป็นปีแรกของพวกผมด้วยที่ว่าได้มาช่วยรุ่นพี่อะไรอย่างนี้ก็อยากจะฝากถึงรุ่นต่อไปที่มาทำก็อยากให้เต็มซี่กับสิ่งที่ทำครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังว่าไม่ได้ทำอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับสนุกมากครับที่ได้ทำกิจกรรมกับรุ่นพี่แบบว่าปกติก็มันว่างมาจากโควิดเงี้ยก็รุ่นพี่ชวนมาทำก็รู้สึกสนุกได้แต่งหน้าได้เป็นผีได้ซ้อม acting ด้วยส่วนรุ่นต่อไปที่จะทำก็อยากให้น่ากลัวขึ้นกว่านี้น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเรื่อง acting ก็อยากให้มันน่ากลัวขึ้นกว่านี้ด้วยครับผมแล้วอีสานพอจังไหนก็อยากให้มันเป็นตะยานขึ้นครับไอ้แปลว่ามันสิได้คนมันสิได้มวนกว่าเก่าครับขอบคุณมากครับพวกคุณ2คนรู้สึกยังไงบ้างครับกับการมาทำกิจกรรมบ้านผีสิงของเราและอยากฝากบอกอะไรกับรุ่นน้องรุ่นต่อไปที่จะมาทำครับไปก่อนเลยค่ะก็รู้สึกดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นงานครั้งแรกที่ได้ทำรวมกับเพื่อนๆที่เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่จะฝากให้กับรุ่นน้องก็คือขอให้น้องๆค่อยๆ คุยงานกันค่อยๆแบ่งงานกันให้ดีนะคะเพราะว่าการทำงานนี้มันมีหลายส่วนมากที่ต้องทำร่วมกันเงี้ยค่ะอยากให้น้องๆสู้ๆนะคะค่ะสำหรับการทำบ้านผีสิงครั้งนี้นะคะรุ่นของเราเป็นรุ่น13ก็ได้ทำเป็นครั้งแรกเลยเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายแต่ก็เราทั้งคู่แล้วก็รวมถึงเพื่อนๆทั้งหมดรุ่นน้องเนี่ยก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่แล้วก็ที่ทำได้ช่วยกันขนาดนี้นะก็เพราะว่าเรามีแบบจุดมุ่งมั่นที่จะเอานำเงินทั้งหมดอะไปบริจาคกับทางโรงเรียนนะคะก็จะก็เลยตั้งใจมากๆแล้วก็หวังว่าในอนาคตเราก็จะเห็นน้องๆได้ทำกิจกรรมแบบพวกเรานะคะขอบคุณค่ะสนุกดีครับพอทำงานในบ้านมีสิงผมกับมิ้นทำอยู่ฝ่ายซาวต้องหาเพลงแล้วก็เปิดซาวในบ้านตลอดก็สนุกดีใช่ค่ะสนุกดีค่ะนัดอยากฝากบอกกับรุ่นน้องมิ้นอยากฝากบอกว่าอะไรก็ให้น้องๆเปิดซาวให้ตรงค่ะอย่าลืมเปิดอย่าเหม่อนะคะแค่นั้นแหละค่ะผมก็คือเหมือนได้ทักหลายคนที่แบบว่ายังไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนครับแล้วก็สิ่งที่อยากฝากให้รุ่นน้องก็คือปีหน้าอยากให้พัฒนาให้มันน่าผมให้มันแบบว่ากลัวกันไปเลยอะไรเงี้ยครับครับผมครับสำหรับก็บ้านผีสิงของเราก็ทำมาก็มีปัญหาก็เยอะเหมือนกันครับแล้วว่าเราก็ช่วยกันครับก็นี่ก็ช่วยแบบว่าสมานฉันท์เพื่อนให้มีความสามัคคีขึ้นครับแล้วก็ทำให้แบบว่ารักกันมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับปีหน้าก็ตั้งใจทำให้ดีครับก็อะไรครับบริหารงานแบ่งงานกันให้ดีครับเดี๋ยวพวกพี่สองคนมาเล่นใช่เดี๋ยวมาดูว่าน่ากลัวหรือเปล่าใช่ใช่ตรงอ่ะ
ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ทุกคนร่วมทำงานกันนะคะ เสียงอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำงานกันเต็มที่เราทำมา10วันแล้วใช่ค่ะเราเหนื่อยแต่ว่าความเหนื่อยเนี้ยก็มีความสนุกด้วยใช่ไหมคะเลิกประดิษฐ์ก็ถ้าจะฝากถึงน้องๆ นะคะก็สู้ๆนะคะน้องทุกคนถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็มาถามพวกพี่ไม่ได้เหมือนกันค่ะออยอกถามพวกพี่ได้นะคะขอบคุณค่ะนี่ไปอยากจะฝากบอกน้องๆทุกคนนะครับว่ากิจกรรมบ้านมีสิงนะครับเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็เลยได้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับผมได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนๆนะครับเหมือนกันเป็นกิจกรรมที่รวมเพื่อนๆให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วก็ทำแล้วก็ได้กำไรด้วยยิ่งทำแล้วก็ยิ่งดีก็ไม่อยากจะบอกอะไรมากคืองานนี้มันสุดๆแล้วมันสุดๆแล้วสำหรับพวกเราสำหรับตัวพี่ด้วยนะครับสนุกสุดๆด้วยแล้วก็เหนื่อยสุดๆด้วยแต่ว่าเหนื่อยแล้วคุ้มค่าก็ยอมได้ครับก็อย่างที่พี่แชมป์บอกไปนะฮะคือจริงๆอ่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเหนื่อยมากจริงๆว่าเขาเรียกว่าผลที่ได้ก็เรียกว่าคุ้มค่าใช่เรียกว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาแล้วก็อย่างที่พี่ชามบอกไปว่างานนี้มันเป็นงานที่สเกลค่อนข้างใหญ่แล้วใช้คนเยอะมากๆทำให้เราแบบได้เห็นแล้วก็ได้รู้อะไรเพิ่มอีกหลายอย่างก็ถ้าฝากถึงน้องก็ขอให้น้องๆสู้ๆครับถ้าเกิดจะทำอันนี้อีกก็ขอให้ผ่านไปได้ดีแล้วก็เรียกว่าพัฒนาให้สิ่งที่มันมีอยู่มันดีขึ้นไปอีกจนมันแบบมันแมสแบบว่าคนทั่วประเทศรู้จักไปเลยก็ได้อันไหนขอฝากเรื่องสุดท้ายนะครับผมก็ยังไงก็คือความร่วมมือความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนนะครับทำให้บ้านปีสิงในครั้งนี้ออกมาประสบความสำเร็จนะครับผมไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งเกิดจากความร่วมมือของคนทุกคนในรุ่นแล้วก็พี่ๆน้องๆที่มาช่วยกันทุกคนครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับเราอยากจะถามคุณอ่องและคุณการ์ตูนนะครับรู้สึกยังไงบ้างจะขำดีสวัสดีครับอยากจะถามคุณอ่องและคุณการ์ตูนนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับการมาทำกิจกรรมบ้านผีสิงและอยากบอกอะไรกับรุ่นน้องรุ่นต่อไปครับเชิญคุณการ์ตูนก่อนเลยครับค่ะก็อยากจะบอกว่าเหนื่อยมากดูจากเสียงเหนื่อยมากแล้วก็อยากให้เกณฑ์คนมาเยอะๆเพราะว่ามันคนมันน้อยแล้วมันแบ่งงานกันทำกันแบบน้อยๆมันเหนื่อยค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับกับการมาทำกิจกรรมบ้านผีสิงและอยากฝากอะไรกับลูกน้องต้นรุ่นต่อไปครับโอ้โหก็บอกให้น้องรุ่นต่อไปสู้ๆครับก็ช่วยๆกันมีอะไรก็บอกกันค่อยๆคุยกันนะครับเพราะว่างานนี้มันเป็นงานส่วนรวมทำคนเดียวไม่ได้นะครับสู้ๆครับสานต่อบ้านผีสิงไปให้มันมีทุกปีครับเป็นของนิเทศของพวกเราครับผมแต่ว่าพวกคุณสองคนไม่ได้ทำบ้านผีสิงไม่ใช่หรอครับเรียกมาทำไมอ่ะรู้สึกว่าทำงานกันเป็นกลุ่มครับแต่กลุ่มน้อยมากเลยครับคนมาก็มาคนไม่มาก็ไม่มาครับอยากจะฝากน้องๆว่านัดเพื่อนให้ดีๆเพราะมันจะมีเพื่อนบางคนที่ไม่มาช่วยนะครับตามเขามาด้วยขอบคุณมากครับอันนี้ไม่ได้แขวะใครไม่ได้แขวะก็พูดตามตรงที่แบบรู้สึกก่อนมันยังไม่ตายใส่Action แป๊บนึงพี่ติ๊บถ่ายอีกแล้วกี่งานแล้วละครอาจารย์นอนวะ Action ไอ้เหี้ยพา